ในคลิปนี้มาดู10เหตุการณ์ที่น่าจดจำของฟุตบอลไทยลีกในซีซั่น 2022/23 ที่เพิ่งจบไปกันหน่อยครับเหตุการณ์แรกที่ต้องพูดถึงในคลิปนี้เลยเนี่ยก็คือตำนาน Last Dance 2หนของมาริโอยูนลอฟสกี้นะครับกุนซือของเมืองทองยูไนเต็ดที่อยู่ๆก็นึกคึกกับโพสต์เตรียมอำลาทีมหลังจากทีมมีผลงานแย่นะครับแล้วก็ถูกแฟนบอลโจมตีอย่างหนักในช่วงเวลาหนึ่งถึงแทคติกที่เลือกใช้โดยเหตุการณ์ Last Dance รอบแรกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงต้นซีซั่นเลยนะครับหลังเมืองทองเก็บชัยชนะตั้งแต่ต้นเนี่ยมาถึง7นัดแรกเนี่ยได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับและทางเมืองทองก็ได้ไปเริ่มต้นในการจ้างมิโลวันรายเยวัชอดีตกุนซือทีมชาติไทยเข้ามารับตำแหน่งผอ.ฝ่ายเทคนิคเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเกมรับให้มาริโอจนเมืองทองก็กลับเข้าฟอร์มได้สำเร็จแล้วก็ได้แยกย้ายกันหลังจบเล็กแรกต่อมา Last Dance หนที่2เกิดขึ้นในช่วงเล็ก2หลังเกมเสมอบุรีรัมย์แบบช็อกคาบ้านครับ4-4จนมาริโอเนี่ยเลือกประกาศอำลาอีกครั้งนะครับและก็เป็นอีกรอบที่สโมสรต้องออกมาเบรกพร้อมกับหาคนมาช่วยมาริโอโดยรอบนี้ก็เป็นคิวของมิลอสโจซิกครับอีกหนึ่งกุนซือเกมรับคนหนึ่งของไทยลีกซึ่งการมาของมิลอสก็ทำให้เมืองทองติดลมบนอย่างแท้จริงเลยครับทำสถิติชนะติดต่อกันในลีกได้ถึง8นัดก่อนจะไปพ่ายเชียงรายกับแบงคอกและปิดท้ายไทยลีกด้วยการเอาชนะราชบุรีไปได้4-0หลังจากจบเรื่องราวของ Last Dance แฟนๆก็แห่แซวกันยับครับว่าเอาโทรศัพท์ไว้ห่างมือมาริโอหน่อยสิครับแน่เหตุการณ์ที่2ที่น่าจดจำของไทยลีกในเรื่องต่อมาครับคือเหตุการณ์ของโค้ชเตี้ยนี่แหละครับมียกให้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ฮือฮาและเป็น engagement ที่รุนแรงที่สุดของปีกับเหตุการณ์ที่โค้ชเตี้ยไม่จับมือกับมาซาฮาดะอิชิอิครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถึง2ครั้งเลยนะครับครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงต้นซีซั่นครับเกมที่ชลบุรีเปิดบ้านรับบุรีรัมย์ในเกมดังกล่าวเนี่ยโค้ชเตี้ยปฏิเสธจับมืออิชิอินะครับจนอิชิอิก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการไม่จับมือจนเป็นประเด็น Talk of the Town ครับซึ่งหลังจากนั้นโค้ชเตี้ยก็ได้ออกมาตั้งคำถามว่าทำไมอิชิอิถึงให้สัมภาษณ์แบบนี้เพราะหลังเกมก็มีการจับมือกันปกติจนในการพบกันครั้งที่2ครับฮือฮาสุดๆรอบนี้ในบ้านของบุรีรัมย์คราวนี้อิชิอิเลือกเดินมาขอจับมือโคสเตียด้วยตัวเองนะครับแต่โคสเตียก็ปฏิเสธไปพร้อมกับออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมจนกลายเป็นช็อตตำนานกับคำที่พูดว่าไม่ใช่พ่อไม่ใช่พี่ผมและหลังจากนั้นชลบุรีก็ฟอร์มรูดยาวไม่ชนะใคร8นัดติดต่อกันจนโคสเตียต้องแยกทางกับฉลามชนไปในที่สุดนะครับก่อนจะไปเหตุการณ์น่าจดจำข้อต่อไปฝากคลิปเชียร์ช้างศึกถึงฮ่องกงนะครับล่าสุดประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับชนาธิปสุภโชคก็มาใครที่อยากไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยที่ประเทศฮ่องกงกับผมกับพี่ปาล์มนะครับก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่ line @changyotravel หรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์0651585165 3วัน2คืน 18-20 มิถุนายนนี้เชียร์ช้างศึกถึงฮ่องกงกันนะครับแล้วก็ฝากเสื้อตัวดูบันไทยด้วยนะครับคอลเลกชันล่าสุดที่เห็นถ่ายกันใน MV นะครับเพลงตัวดูบันไทยร่วมกับเคลเม่นะครับผมเสื้อตัวนี้690บาทใครที่อยากจะมีไว้ใส่ไปเที่ยวออกกำลังกายเดินเล่นใส่ไปไหนก็สวยเชียร์ไทยกันด้วยกันนะครับแอดไปได้ครับที่ LINE @tdbtshop นะครับเหตุการณ์ที่3ที่น่าจดจำของไทยลีกครับระบบโค้ชคู่สถานไทยลีกเลยครับโดยซีซั่นนี้เนี่ยกลายเป็นปีที่ระบบโค้ชคู่หรือการนำโค้ชที่มีฝีมือในการคุมทีมไทยลีก2คนนะครับมาทำงานร่วมกันกลายเป็นเทรนด์ใหม่แล้วประสบความสำเร็จเฉยเลยครับเพราะหลายๆทีมก็เลือกใช้เวนี้นะครับในการใช้กุนซือของทีมโดยมีเพื่อนคู่คิดอีกคนเพื่อพาทีมไปยังผลงานที่ตั้งไว้ให้ได้นะครับผมก็มีตั้งแต่ฝั่งของเมืองทองนะฮะกับการให้รายเยวาชและก็มีลอสโจซิกมาช่วยมาริโอนะครับฝั่งของท่าเรือก็มีคู่หูอย่างโค้ชอั๋นกับโค้ชโชคหรือแม้กระทั่งที่ประจวบเองนะครับก็มีโค้ชโอ่งกับโค้ชวังที่คอยช่วยเหลือกันนั่นเองเหตุการณ์ที่4ที่น่าจดจำเลยครับยกให้กับราชบุรีกับปีที่เก็บสะสมใบแดงอย่างกับสแตมป์เซเว่นนะฮะใครจะไปคิดว่าราชบุรี FC เนี่ยจะกลายเป็นทีมที่โดนใบแดงมากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับด้วยจำนวน9ใบแดงจากนักเตะ6คนครับไล่มาตั้งแต่ไฮพิววินแบ็คขวาชาวเมียนมานะครับที่รับจบคนเดียวไป3ใบครับตามมาด้วยปฐมชัยเสือสกุลนะครับที่โดนแบไป2รอบจากเหลืองแดง1ครั้งแล้วก็ใบแดงโดยตรงอีก1ครั้งนะครับส่วนอีก4คนที่โดนใบแดงอย่างละใบนะครับก็ประกอบไปด้วยจิรวัฒน์ทองแสงพราวนะครับเกียรติศักดิ์เจียมอุดมแล้วก็ลาฟาเอลเยนเซ่นแล้วก็รวมไปถึงมุซซาซีดิเบ้โอ้โหเรียกได้ว่าแดงแจ๋เหตุการณ์ที่5ที่น่าจดจำของไทยลีกครับขวบปีที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่ของ BG ปทุมเพราะเขาใช้โค้ชไปถึง5คนนะครับโละนักเตะ กระจายครับกลายเป็นปีที่น่าผิดหวังมากๆสำหรับแฟนกระต่ายแก้วอย่างแท้จริง
หลังจากก่อนเปิดซีซั่นเนี่ยทิศทางของการเสริมทัพหรืออะไรหลายๆอย่างทำให้ BG ดูเป็นทีมเต็งแชมป์นะครับตัวดูบอลไทยเองก็เป็นหนึ่งในฝั่งที่เรียกได้ว่าเราเนี่ยคิดว่า BG เนี่ยจะออกสตาร์ทได้อย่างดุดันแล้วก็เป็นปีที่ดีแต่สุดท้ายหลังจากกลับมาจากศึกอย่าง ACL BG ก็ช็อตไปดื้อครับจนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ปลดเทกุระโมรินะฮะตามมาด้วยการแต่งตั้งแมตต์สมิธโค้ช DNA ที่เข้ามารับช่วงต่อลามไปถึงการลดนักเตะชุดใหญ่ในตลาดเลข2นะครับเพื่อจะกลับไปเล่นแผนเก่ง352แต่สุดท้ายเมื่อแมตต์สมิธทำไม่ได้ตามที่หวังพอจะกลับมาเล่นระบบที่มีใช้ปีกนะครับในยุคโค้ชบอยกับโค้ชทงก็ไม่มีผู้เล่นธรรมชาติในตำแหน่งนี้ทำให้ทีมเล่นได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพจบด้วยอันดับ9ของไทยลีกพร้อมมือเปล่าไร้แชมป์แบบไม่น่าจดจำเรียกได้ว่าเป็นปีที่ฝันร้ายของ BG จริงๆครับเหตุการณ์ที่6นะครับที่น่าจดจำของไทยลีกนั่นคือการทำสถิติโลกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนั่นคือการป้องกันแชมป์ลีกพร้อมกับป้องกันแชมป์บอลถ้วยจบซีซั่นด้วยการป้องกัน3แชมป์กลายเป็นอีก1สถิติระดับโลกที่ยากจะทำลายนะครับกับการที่เล่น2ปีได้ถึง6แชมป์เนี่ยเหตุการณ์ที่7ครับการคว้าตำแหน่งดาวซันโวของสุภชัยใจเด็ดที่กลายเป็นดาวซันโวคนไทยนะฮะอีกครั้งในรอบ11ปีครับด้วยการทำประตูไปถึง19ประตูซึ่งถ้าย้อนกลับไปในหลายช่วงเวลานะฮะคงจะไม่มีใครคิดเลยครับว่าสุภชัยใจเด็ดจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวซันโวได้อย่างแน่นอนต่อที่เหตุการณ์ที่8ครับต่อเนื่องจากการคว้าดาวซันโวของสุภชัยก็คงต้องยกให้กับการกำเนิดร่างทองของนักเตะไทยดาวรุ่งอย่างสุพนัทเหมือนตานะครับหลังได้ไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้เจ้าแบงก์ก็ยกระดับกลายเป็นนักเตะระดับท็อปของไทยพร้อมจบซีซั่นด้วยผลงาน8ประตูกับอีก10แอสซิสต์นะครับคว้ารางวัลท็อปแอสซิสต์ไปครองแบบเดี่ยวๆเลยทีเดียวนะฮะเหตุการณ์ที่9ครับกับการสิ้นสุดตำนานแมว9ชีวิตของนครราชสีมามาสด้า FC ครับสู่การตกชั้นของจริงในรอบ9ปีโดยก่อนหน้านี้แม้จะมีกระท่อนกระแท่นมันหลายต่อหลายปีนะครับแต่สวัสดแคทก็เหมือนเป็นแมว9ชีวิตครับที่รอดมาได้และที่สุดของการน่าจดจำของไทยลีกเหตุการณ์สุดท้ายนะครับผมคงต้องยกให้เป็นปีที่นักเตะไทยยกระดับตัวเองมาอีก1ขั้นนะครับจากสถิติในเรื่องต่างๆที่นักเตะไทยก็แทบจะครองอันดับ1ในเกือบทุกหัวข้อนะครับต่างจากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาของไทยลีกที่มักจะเห็นนักเตะต่างชาติรับจบตั้งแต่ท็อปแอสซิสต์ท็อปนู่นนี่นั่นทุกสถิติแต่ปีนี้เนี่ยท็อปสถิติของแข้งไทยเนี่ยโผล่มาเป็นหน้าเป็นตากันอีกครั้งนะครับตั้งแต่ดาวซันโวของสุภชัยท็อปแอสซิสต์ของสุพนัทนะฮะท็อปสร้างโอกาสในการชานส์ครีเอชั่นเนี่ยของพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันผ่านบอลมากที่สุดเป็นของวีรเทพป้อมพันธ์ครับสถิติเกมรับของปานเดชากับเฉลิมศักดิ์และอื่นๆอีกมากมายและนี่คือ10เหตุการณ์ที่น่าจดจำนะครับของไทยลีกซีซั่น 2022-23 สำหรับทุกคนแล้วครับนอกจาก10เหตุการณ์นี้มีเรื่องราวหรือโมเมนต์ไหนที่คุณรู้สึกว่าเราควรจะจดจำไว้คอมเมนต์ทิ้งไว้เพื่อให้เป็น time stampเดี๋ยววันไหนเวลาผ่านไปกลับมาย้อนนึกถึงไทยลีกปี 2022-23 เราจะได้จำได้ครับว่าอะไรเคยเกิดขึ้นในปีนี้บ้างหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการดูไทยลีกในซีซั่นนี้ครับฝากเริ่มมาคอมเมนต์ไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดทุกอย่างที่คุณดูผ่านทุกช่องทางที่คุณดูแล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของตูดูบอลไทยในคลิปนี้ครับ